จแอนแท็กทีมดีเจเฟียชร่วมประกวดคิดคำเรียกชื่อใครแมทเชนในโครงการเวิร์ดเชนเดอะเวิร์ดคำพูดเปลี่ยนโลกชิงเงินรางวัลกว่า1 ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ให้คนไทยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกค่ะที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นสำหรับโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ค่ะได้จัดทำโครงการเวิร์ดเชนเดอะเวิร์ดค่ะคำพูดเปลี่ยนโลกซึ่งเป็นกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อใครแมทเชนค่ะเป็นภาษาไทยแบบสั้นๆเข้าใจง่ายพร้อมอธิบายถึงที่มาและแนวคิดของคำเรียกชื่อผู้ชนะเลิศค่ะจะได้รับเงินรางวัล1 ล้านบาทโดยผู้ที่สนใจค่ะต้องมีอายุ15 ปีขึ้นไปเปิดรับผลงานค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่25 ตุลาคมนี้สามารถส่งผลงานได้ค่ะทั้งแบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มค่ะเพื่อส่งทางไปรษณีย์โดยจะประกาศผลค่ะในวันที่15 ธันวาคมนี้สามารถส่งผลงานเข้าประกวดความยาวไม่เกิน50 ตัวอักษรค่ะนอกจากนี้ค่ะภายในงานค่ะยังได้2 หนุ่มดีเจค่ะดีเจอั๋นภูวนาถและดีเจเฟียสทัชนนท์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยพร้อมชวนทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันค่ะคือโครงการนี้คือ climate change นะครับก็มาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการคิดซิว่า climate change เนี่ยถ้าจะเป็นภาษาไทยควรจะเรียกเป็นภาษาไทยด้วยคำว่าอะไรมันเริ่มต้นง่ายๆเท่านี้เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์นะฮะพูดเรื่องของปัญหาของสภาวะอากาศของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดวิกฤตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนมากมายกว่าที่พวกเราคิดและมันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับและหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแล้วโดยที่เราไม่ทันสังเกตเลยเราไม่รู้ตัวน้ำท่วมอุทกภัยสารพัดทั้งตรงตามฤดูกาลนอกฤดูกาลแต่มันรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกเลยซึ่งทุกคนมีผลต่อกันและกันครับต่อกันและกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุนี้ทั้งหมดจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามหรือคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆนี่แหละมันเป็นก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และไม่ใช่แค่รู้แล้วนะอยากให้ทุกคนในที่สุดปลายทางคือเปลี่ยนพฤติกรรมเลยอย่างถาวรและไปบอกคนอื่นต่อด้วยว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะซึ่งเฟรชเชอร์ว่าโครงการนี้ Words Change the World เนี่ยนะครับคำพูดคำนี้คำเดียวเฟรชรออยู่ว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรนอกจากจะคนที่คิดคำนี้ได้แล้วจะได้ล้านหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่เป็นลำดับรองลงมาก็จะได้700,000 กว่าคือไล่ไปอีกหลายรางวัลนะครับคือเฟรชบอกว่ารางวัลใหญ่กว่าลอตเตอรี่อีกนะคือมีโอกาสได้มากกว่าลอตเตอรี่นะเฟรชว่าจริงแล้วเราไม่เสียตังค์ลอตเตอรี่ยังไม่เสียตังค์เนาะใช่ไหมไอ้คราวนี้เนี่ยพอเราส่งชื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ว่าคำนี้คืออะไรและคำนี้มันจะเป็นของคนไทยเหมือนเป็นคำที่เราเป็นเจ้าของไปด้วยกันที่เราจะช่วยโหวตแล้วก็คำนี้จะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยคำเดียวมันเปลี่ยนโลกได้แล้วเราจะเห็นความสำคัญมันมากขึ้นเพราะกว่าจะได้คำนี้มาทุกคนคงจะต้องไปศึกษากันมาอย่างเงี้ยยังไงก็เชียร์นะครับให้ทุกคนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วหาคำนี้มาให้ได้ทุกคนจะได้รวยไปด้วยกันแต่ว่าสิ่งที่มันได้กลับมาอย่างนึงก็คือถ้าสิ่งแวดล้อมดีแปลว่าทุกคนหน้าที่การงานจะดีขึ้นการเป็นอยู่จะดีขึ้นสภาพคุณภาพชีวิตทุกคนจะดีขึ้นทั้งโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าทุกคนจะดีขึ้นด้วยโครงการนี้แหละจะรวยขึ้นครับก็คือแค่คลิกเข้าไปที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะฮะเรียนรู้ climatechange.com ซึ่งเขาเปิดให้ทุกคนเลยนะครับสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการจะเรียกว่าประกวดก็ได้นะครับก็คือ words change the world นะฮะคำของคุณนี่แหละจะสามารถเปลี่ยนโลกได้กับการร่วมกันเริ่มต้นในการแก้ปัญหา climate change คำไหนจะเป็นภาษาไทยที่อธิบายคำว่า climate change ได้ดีที่สุดล้านหนึ่งนะเอาเริ่มต้นที่ความโลภเลยอะเริ่มต้นที่ความอยากได้1ล้านเลยแล้วคลิกเข้าไปที่นี่ก็ได้นะครับแต่ก่อนที่คุณจะใส่ว่าเฮ้ยคำไหนดีจะเป็นภาษาไทยของ climate change เนี่ยคุณคงต้องไปเรียนรู้ก่อนว่า climate change คืออะไรอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันแล้วหลังจากนั้นพอรู้แล้วอ่ะมาคิดสิว่ามันจะเป็นคำอะไรซึ่งนี่แหละผมว่าถ้าทุกคนผ่านกระบวนการนี้โดยมี1ล้านบาทเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ เราจะเป็นคนที่อย่างน้อยที่สุดเข้าใจว่า climate change เป็นปัญหาของทุกๆคนจริงๆและอย่าคิดแค่ว่าเฮ้ยปัญหาเศรษฐกิจสำคัญกว่าเฮ้ยไม่ได้ช่วงนี้เรื่องของแบบการเมืองสำคัญกว่าหรืออะไรสำคัญกว่าผมอยากจะบอกว่าทั้งหมดมันถึงกันหมดและอย่าลืมนะฮะ climate change ถ้ามันมาทีนึงอ่ะปัญหามันหรือว่าภัยพิบัติมันเกิดขึ้นทีนึงหรือแม้แต่อุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งการเมืองอะไรต่างๆคุณไม่ต้องนึกถึงแล้วเพราะว่าตายกันหมดแค่อยู่ยังอยู่ไม่ได้เลยจริงๆนั่นคือรุ่นลูกรุ่นหลานของเราหรือแม้แต่รุ่นของเราก็จะได้ผลกระทบเพราะทุกวันนี้มีบางเมืองในบางประเทศของโลกที่อุณหภูมิสูงกว่า50 องศาตลอดปีมีแล้วจริงๆซึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาบังเอิญไปตั้งอยู่ที่ร้อนนะมันเป็นแบบนั้นเพราะปัญหาเรื่องของ climate change จริงๆครับ